พวกคุณเคยทําของหายกันบ้างหรือเปล่าผมก็เคยผมเชื่อว่าทุกคนก็เคยทําของหายกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาหาทางแก้ปัญหาให้กับพวกคุณนี่เลย Lost and Found Corporation บริษัทหาของอันดับ1ของโลกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าเราไปเปิดร้านกันเลยดีกว่าเริ่มมาเราก็มาอยู่กันที่ศาลเจ้าเทพธิดาเหมยเหมือนนี่จะเป็นการสอนเล่นนะและดูเหมือนว่าเทพธิดาเหมยนั้นจะตามหาของบางอย่างอยู่สิ่งที่เธอตามหาอยู่นั่นก็คือเป็ดนั่นเองหน้าที่ของเราก็คือการตามหาเป็ดมาให้เธอเกมนี้เวลาเราหาอะไรไม่เจอเราสามารถกดที่รูปนั้นเพื่อดูคำใบ้ว่าสิ่งของนั้นอยู่ที่ไหนได้และนี่ไงเราก็เจอเจ้าเป็ดแล้วเอาไปเลยครับท่านเทพเหมยโอเคใจเย็นทั้งหมดนั่นมันเป็นแค่ฝันและนี่ก็คือตัวละครของเราเองดักกี้พนักงานบริษัท Lost and Found Corporation ซึ่งหัวหน้าบริษัทของเราก็คือท่านเทพธิดาเหมยอยู่ดีแหละท่านเทพธิดาเหมยบอกว่าตอนนี้เรากำลังจะได้รับงานแรกแล้วอยู่ดีๆเธอกลายร่างกลายเป็นมังกรน้อยน่ารักแต่ดูเหมือนว่าเธอไม่ค่อยชอบร่างนี้สักเท่าไหร่โอเคกลับไปคุยเรื่องงานกันต่อดีกว่าที่ที่เราต้องไปทำงานในงานแรกนั่นก็คือที่ร้านขนมโบราณงั้นแล้วก็ไปลุยงานกันเลยมาเราไปเริ่มเปิดงานกันดีกว่าตอนนี้ร้านเราดูค่อนข้างสวยนะแต่ว่าเงินไม่ค่อยจะมีนะครับเดี๋ยวเราชื่อบริษัทเราชื่อปอเป็ดหาให้เจอจำกัดอ่ะเนี่ยใครเขาตั้งชื่อปอเป็ดหาให้เจอมาครับลุยงานแรกกันเลยตอนนี้เรามาถึงที่หมายแล้วและนี่ก็คือร้านมุมขนมและผู้ที่จ้างงานของเราก็คือไอเด็กนี่เหรอไอหนูเอ็งเรียกพี่มาทำอะไรเนี่ยหาขนมไงเพ่หาขนมโอ้ยน้องมาจ้างพี่อย่างนี้มีตังค์หรือเปล่าน้องนี่ไม่ใช่เล่นๆนะนี่ไงพี่ตังค์ผมโถไอน้องบาทเดียวเองเนี่ยนะจะให้พี่หาอะไรบอกมาเลยแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มหาของเหมือนท่านเทพธิดาจะสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างจากท่อแล้วไปเจออะไรในท่อ What เค้กวิญญาณต้องสาบปลอมมาเป็นเค้กจับอุ้ยจับวิญญาณจับวิญญาณใส่โหลใช้จูจูได้ด้วยเหรออ๋อมันเป็นคำใบ้ตัวช่วยเรานั่นเองจู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 สื่อใครเซนมาเริ่มงานกันเลยว่าแต่นี่มันโนบิตะเลยโนบิตะกับโดราเอเมียวมาเราสามารถดูเควสได้ทางซ้ายบนตรงนี้ทำไว้วันแรกตามหาขนมหายากสัมผัสประสบการณ์ลีลาปลุกเด็กขี้เซาเจอแมวดำแล้วก็หาจูจูสื่อไคเซนโอเคเอาเป็นว่าในเมื่อเรามารับงานแล้วเราก็ต้องเอาให้คุ้มนะเรามาหางานรองกันก่อนดีกว่าอันดับแรกเรามาหาจูจูก่อนละกันเรียงจากล่างขึ้นไปบนตัวที่มีสีเทาดำซีดๆแล้วก็ขยับอยู่ตลอดเวลาหากันเจอบ้างหรือเปล่าจูจูและหลังบ้านลุงนี่คือมีจิ้งจอกด้วยเนี่ยโอ้โหมันนัวกันไปหมดเลยว่ะแต่ภาพสีมันสวยสุดๆเลยว่ะทุกคนจูจูอันนี้จูจูปะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะนี่แรดคูนอย่าแกล้งกูไอ้มนุษย์ไอ้เวรจะนอนโอเคโอเคครับขอโทษเฮ้ยทุกคนผมเจอกันแล้วนี่แน่เลยจู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 สื่อไคเซนนี่เรียบร้อยได้มาแล้วครับตัวหนึ่งเหลืออีกแค่ตัวเดียวเท่านั้นสำหรับจูจูสื่อไคเซนนี่ไปเนี่ย นี่ไปเนี่ยไม่น่าใช่นี่มันตัวอะไรเนี่ยทำไมโลกนี้มันแบบแฟนตาซีโคตรเลยวะเนี่ยทุกอย่างนัวอยู่ที่นี่หมดแล้วเฮ้ยเราเปิดเข้าไปข้างในได้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้ยเราเปิดเข้าข้างในได้ด้วยเปิดไฟเออนี่เควสลองไปเนี่ยสัมผัสประสบการณ์ลี้ลับอ่ะนานี่ก็เลยเมื่อกี้เผื่อใครยังไม่เห็นนะครับย้อนกลับไปดูเหมือนมีเด็กที่กำลังนั่งเล่นเกมอยู่พอเปิดไฟหายไปแล้วและมีโปสเตอร์ยูนเนมป่ะเนี่ยอันเนี้ยในนี้มีอะไรหรือเปล่ามีแบบจูจูสื่อไคเซนในนี้หรือเปล่าโอเคปิดไฟไว้แล้วกันนะครับเราออกแล้วมันไม่มีไฟเราไปแล้วเจอกันไปแล้วเจอกันหลอนเกินโอ้โหออกมาคือแบบสั่นไปหมดเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเอาเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกันแล้วกันนะก็ดีเหมือนกันครับไม่อยากจำเหมือนกันมันสยดสยองโอเคมาเราอยู่ๆก็เสร็จเควสฟรี1อันงั้นเรามาดูรวมๆแล้วกันเผื่อเจออะไรก่อนนะดูเควสก่อนนะมีเควสปลุกเด็กขี้เซาเจอแมวดำใหญ่แล้วก็หาจูจูเหมือนแมวดำใหญ่จะเป็นน้องคนนี้ป่ะเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยอันนี้แมวหรือกระต่ายหรืออะไรเอ้าเจอแล้วนี่ไงแมวเหรอเนี่ยไม่มันไม่ใช่แมวปิกามอนบ้านบึ้มบ้านบึ้มฮัลโหลไอ้แมวนี่มันบึ้มบ้านร้อยเสร็จไปอีกหนึ่งเควสปลุกเด็กขี้เซาอ๋อนี่ไงเด็กขี้เซาเจอแล้วครับมันนั่งไอติมหกอะไรเนี่ยน้องฮัลโหลแล้วมีแมวเงือกด้วยเนี่ยครึ่งแมวครึ่งปลามันเป็นไปได้ด้วยเหรอแมวที่ชอบน้ำนะปลุกเด็กขี้เซานี่คืออะไรต้องกดแฮปเปิลล่วงเหรอนี่หัวแตกน้องหัวแตกเอาหลับต่ออีกแล้วหลับไปแล้วครับปลุกแล้วหลับไปแล้วแล้วจูจูเหมือนนี่หรือเปล่าเฮ้ยอยู่ๆก็เจอเ
นี่หาจูจูครบเรียบร้อยโอ้โหเกมเล่นเกมนี้แล้วมันฟีลกู๊ดจริงๆเลยโอเคมาอยู่ที่งานหลักกันเลยครับทุกคนใครเจออะไรก็คอมเมนต์ได้นะเรามีเหมือนเป็นขนมป๊อกกี้แล้วก็มีเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นสีฟ้ากับสีครีมน่าจะเป็นแครกเกอร์แล้วมีแบบน้ำยาคูเหรอน้ำกระป๋องแล้วก็มีเหมือนเป็นมีเหมือนเป็นอะไรอ่ะอันเนี้ยเจลลี่เหรอแล้วก็ขนมชุบมั้งโอเคใครเจออันไหนก็คอมเมนต์ได้นะถึงแม้ผมจะไม่รู้ก็ตามว่าผู้คนคอมเมนต์อะไรนะครับเพราะว่าผมน่าจะเล่นจบไปก่อนแล้วเฮ้ยมันเหมือนผมจะเจอนี่ไปครับทุกคนป๊อกกี้นี่ไงเจอแล้ว1อันแล้วเมื่อกี้มันผมไปเห็นอีกอันนึงนี่ครับทุกคนขนมชุบเรียบร้อยเอาว่าหาได้แล้ว2อันนะครับขาดอีก3อันเอ้ยนี่ไงยาคูนี่เอามาเลยว่าแต่ลุงคนนี้เขามาหาอะไรลุงเป็ดเอ้าเอามาเล่นกับลุงเป็ดเจอเฉยเลยกระป๋องน้ำอยู่นี่เองโอ้โหสุดยอดแสดงว่าเราต้องกดให้หมดนะครับทุกคนเผื่อมันจะมีอะไรมีหนูออกมาเฮ้ยคุณย่าร้านนี้หนูนะมีหนูนะขาดแครกเกอร์นะแล้วก็หมากฝรั่งมันไม่ใช่หมากฝรั่งครับมันคือไอ้กระป๋องอันเนี้ยอ๋อมันคือกระป๋องลูกอมแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยนี่ไงเจอแล้วกระป๋องลูกอม yes เหลือสุดท้ายแล้วงานเราก็จะเสร็จนะครับเป็นหมากฝรั่งหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าสายใหม่สีเหลืองถ้าเป็นขนมมันก็น่าจะต้องอยู่ในร้านแหละใช่ไหมเราลองดูคำใบ้หน่อยแล้วกันนะครับว่าเขาจะใบ้ว่ายังไงนะลองดูคำใบ้ปั๊บลูกกวาดดวงดาวที่ว่ากันว่าสามารถให้พรได้วางขายเฉพาะแค่ในเดือนนี้เท่านั้นลูกกวาดดวงดาวสามารถให้พรได้วางขายแค่เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นอย่าบอกนะว่าอยู่ที่ปฏิทินน่ะเป็นไปได้ปะนี่ไงอยู่ที่ปฏิทินโอ้โหคำใบ้นี่สร้างสรรค์สุดๆเลยอ่ะนี่ไงเจอแล้วครบแล้วแล้วลูกจ้างเราอยู่ไหนเอ้าอยู่นี่เองนี่ไงเอาไปน้องโอ้โหพวกพี่หาเจอหมดเลยแล้วครับเนี่ยเก่งโคตรขนมบันนี้ของโปรดแม่ผมเลยนะครับไม่ได้อยากรู้ไม่ต้องพูดแล้วโอเคทีนี้ก็ส่งเหรียญนั้นมาได้แล้วสุดยอดเลยบาท2บาทก็เงินน่ะเท่าที่รู้เรียบร้อยภารกิจสำเร็จร้านขนมของคุณยายนะครับได้เงินมา2บาทเรียบร้อยไม่เลือกงานไม่ยากจนนะครับจำเอาไว้โอ้แล้วเอาลูกอมมาให้น้องสาวที่ป่วยอยู่โรงพยาบาลกินโอ้โหอบอุ่นจิตใจเข้าไปอีกสุดยอดเลยนี่นะครับผมเยี่ยมและก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงานแรกของเราตอนนี้เรายังจะได้รู้อีกว่าทำไมท่านเทพธิดาเมย์ถึงมาเปิดบริษัทหาของที่เธอเปิดร้านหาของก็เพราะว่าเธออยากทำให้คนมีความสุขพอคนมีความสุขเธอก็จะมีชื่อเสียงพอเธอมีชื่อเสียงมากพอเธอก็จะได้ขึ้นสวรรค์ง่ายๆก็คืออยากขึ้นสวรรค์นั่นเองส่วนที่เราต้องมาทำงานให้ท่านเทพธิดาเมย์ก็เพราะว่าเราไม่อยากกลายเป็นเป็ดย่างไงโอเคและดูเหมือนจะมีงานต่อไปมาเพิ่มอีกแล้วตามหาตัวกัปตันที่หายไปหาคนด้วยเหรอเนี่ยโอเคเหมือนต้องไปหากัปตันแต่มีจดหมายอะไรด้วยเนี่ยอ๋อจดหมายจากเคนตะโอ้ขอบคุณที่ช่วยตามหาขนมให้นะครับน้องสาวผมเนี่ยดีใจมากเลยอ่ะอาการดีขึ้นแล้วนะครับไว้มาเล่นกันใหม่อีกได้เลยน้องขอแค่มีตังค์ให้พี่ไปได้ทุกที่อยู่แล้วน้องแล้วเหมือนเราจะตกแต่งร้านได้ด้วยนะเนี่ยตกแต่งร้านอ๋อหน้าร้านแบบเก่าดีกว่าผมชอบเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนี่อันนี้หลังคาโอ้อันนี้เหมือนเป็นบ้านเลยเหมือนเป็นแบบบ้านญี่ปุ่นออนเซนสวนหย่อมอันนี้มีสนามบาสกับที่จอดจักรยานอันนี้กลายเป็นบ่อน้ำที่มีรูปปั้นด้วยรูปปั้นท่านเทพมังกรอันนี้ละกันจะเป็นแบบแลนด์มาร์คมาถ่ายรูปนะครับผมเพิ่มความโด่งดังเรียบร้อยแต่งเสร็จโอ้โหมีรีเควสด้วยเหรอรีเควสคือมีงานมาอีกนะครับมีจิ้งจอกหนีเที่ยวกับโรงชาพาป่วนแต่เราไปเนื้อเรื่องก่อนละกันนะเหมยและดักกี้ต้องไปตามหากัปตันที่หายไปอย่างไร้ร่องรอยในยามกินดื่มยามอะไรอ่ะอ๋อในย่านโอ้โหภาษาไทยเฮ้ยย่านกินดื่มโอ้โหมีคนโอ้โหย่อไปเลยนี่เป็นญาติเลิงลมมาแล้วครับร้านเครื่องดื่มยามราตรีของกะลาสีหลากหลายโอ้โหสุโกยโอ้โหสุดยอดไปเลยกัปตันที่หายไปบูสบาร์โอ้โหแม่เจ้าทำไมมันกว้างอย่างนี้อ่ะที่นี่คนเยอะจังเลยหาจากไหนก่อนดีเนี่ยท่านเทพก็ไปถามบูสดูไหมเจ้าของร้านน่าจะรู้ทุกเรื่องแล้วแหละในละแวกนี้นะโอเคเหมือนภารกิจแรกเราจะต้องตามหาบูสก่อนมีชั้นด้วย
ว้าวโหโอเคอันดับแรกเราต้องหาบูสต์ก่อนแล้วมีเควสรองด้วยนะเควสรองคือหาจูจู5คนหากระทบไหลป๊อปสตาร์ชื่อดังหาแกะที่หายไป5ตัวสนับสนุนนักดนตรีเปิดหมวกแล้วก็เจอที่ซ่อนสมบัติล้ำค่างั้นเราทำเควสรองก่อนเหมือนเดิมแล้วกันแต่น้องคนนี้คุ้นๆนะเนี่ยน้องคนนี้เมื่อร้านที่แล้วก็เจอนะที่นี่ก็มาอีกเหรอเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์เหรอน้องคนนี้โอเคโอ้โหแมปนี่คือแบบมีอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะครับผมเอ้ยแล้วเจอบูสต์แล้วเนี่ยเจอบูธแล้วเนี่ยบูธมันอยู่นี่เนี่ยแป๊บนึงนะบูธเดี๋ยวค่อยมาขอไปหาเควสลองก่อนในตรงนี้มีกับป่าด้วยเหรอกับป่าปิ้งปลากินคือตอนนี้ยังไม่เจออะไรเลยสักอย่างนะผมยังหาอะไรไม่เจอเลยครับทุกคนหาไม่เจอแบบไม่เจอเลยเอ้ยเจอแล้วนี่ไงจูจูสือไคเซนปอมมันเป็นหอยทากมันอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยเอ้ยนี่ไงนักเปิดหมวกหรือเปล่าเนี่ยสนับสนุนนักเปิดหมวกนี่เรียบร้อยโยเหรียญไปแล้วนี่มันเหรียญที่เราเพิ่งได้มาจากงานตะกี้นี่หว่าแล้วเราเอาไปสนับสนุนเรียบร้อยตังหมดตังหมดแล้วเพื่อแลกกับเควสนี่เป็นป๊อปสตาร์ชื่อดังไมเคิลแจ็คสันไมเคิลแจ็คสันวู้ฮู้ฮิฮิเอ้ยโพนี่แจ็คสันเรียบร้อยเอ้าเดี๋ยวก่อนนะบูสอ๋อนี่บูสตัวจริงอยู่นี่นะครับอันนี้กางเกงยีนนะถ้าดูดีๆอันนี้คือกางเกงม่วงบูสมีฝาแฝดเหรอเนี่ยอ๋อไอคนนี้ใส่เสื้อด้วยเจอบูสแล้วแต่ว่าขอทำเควสลองก่อนนะบูสเอ้ยแผนที่สมบัติไว้เนี่ยวิธีหรือเปล่ามันบอกใบหรือเปล่าเนี่ยทุกคนเลยเกาะไปอยู่ทางสุดของแมปอย่างนี้เหรอใช่ปะแล้วคือสมบัติมันจะอยู่แถวนี้เหรอเฮ้ยนี่หรือเปล่าเนี่ยสมบัติล้ำค่าเจอแล้วเอาเฮ้ยเป็นผีซอมบี้สมบัติล้ำค่าอะไรเราโลกกันไปหมดแล้วดูดิรั่วกันหมดเลยเนี่ยโอ้โหเกิดสงครามยิงกันโป้งป้างแล้วเนี่ยโอเคบูสไปเราไปหาบูสก่อนแล้วกันไปเลยบูสนี่เจอบูสแล้วไม่ใช่ว่าบูสมันให้เราไปหาของอีกปะเนี่ยเฮ้ยเรากลายเป็นบ่อยไปแล้วนะครับชุดบ่อยเปลี่ยนชุดต้องทำงานด้วยปะเนี่ยต้องทำงานให้บูสกลายเป็นบ่อยส่งเครื่องดื่มส่งเครื่องดื่มให้กับบูสมีอันดับแรกคือเหมือนเป็นน้ำชานะแล้วก็มีเหมือนเป็นน้ำส้มน้ำแตงกวาน้ำอะไรไม่รู้สีเขียวนะแล้วก็น้ำฟ้าคือน้ำเปล่าแล้วกันน้ำเปล่าแล้วก็ขวดน้ำปลานะครับแล้วก็น้ำแดงน้ำมะเขือเทศเฮ้ยเจอแล้วปะเนี่ยใช่ปะเนี่ยอันนี้น้ำเปล่าเอ้ยหนึ่งอันเว้ยนี่ด้วยน้ำเขียวอ๋อต้องไปส่งด้วยต้องไปส่งให้กับตันหน่วยคนนี้ผมว่าเราหาเครื่องดื่มให้หมดก่อนแล้วกันแล้วค่อยเอาไปให้ทีเดียวนะเฮ้ยนี่ไงน้ำมะเขือเทศนี่น้ำมะเขือเทศเรายังขาดน้ำอีก3น้ำนะคือน้ำชานะครับน้ำส้มแล้วก็น้ำปลานี่ยังไงน้ำชามาขาดน้ำส้มแล้วก็น้ำปลาหาไม่เจอเฮ้ยอันนี้หรือเปล่าน้ำปลาเจอน้ำปลาแล้วเหลือแค่น้ำส้มครับตอนนี้แล้วเราก็จะเอาไปเสิร์ฟทีเดียวเอาเดี๋ยวแล้วเจ๊เหมยระหว่างเราทำงานก็ไปนั่งซดน้ำซะแล้วเนี่ยอู้งานนะเราอะแย่งจริงเลยอ่ะไหนบอกว่าอยากขึ้นสวรรค์นะก็ช่วยกันทำงานหน่อยดิหาไม่เจออ่ะเราดูคำใบ้น้ำส้มแล้วกันนะคาร์เตอร์ลืมน้ำนี้ไว้ด้านหน้าบูสบาร์เพราะงานเข้ากระทันหันน่าสงสารจังหรืออ๋อนี่ไงเจอแหละอยู่ข้างหน้าบูสบาร์หน้าร้านเลยลืมกินโอเคต่อไปก็ได้เวลาเอาไปส่งแล้วนะครับคนที่อยากกินน้ำชาก็คือเด็กกำลังซ้อยไก่ไม่น่าใช่เด็กแล้วน่าจะโตอยู่คนนี้ตามหาคนกินไก่ครับนี่เจอแล้วเอ้ยแต่ไม่ใช่นี่ไงคนกินไก่เอาน้ำชาไปเลยกลายเป็นหมูแปลงร่างได้หมูหรือฮิปโปวะเนี่ยต่อไปน้ำส้มนะครับเป็นคุณตำรวจหมาเราดูทีเดียวเลยละกันคนต้องการน้ำเขียวคือกัปตันน้ำฟ้าก็คือคุณนายหมานะแล้วก็น้ำปลาคือเด็กหัวฟูกำลังดกอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็ลูฟี่ต้องการน้ำมะเขือเทศคนเหมือนลูฟี่เลยแล้วนี่คนเข้าห้องน้ำเอ้ากระต่ายเข้าห้องน้ำตุ๊กตากระต่ายไปรออะไรกันอะโอ้ยยังไงเจอแก่ตัวหนึ่งโอ้ยยังไงเจอกับตันแล้วกับตันกล้ามโตเอาน้ำเขียวไปเลยกลายเป็นเพนกวินโอ้ยเจอแก่อีกตัวหนึ่งนี่มาเลยแก่โอ้ยยังไงตำรวจน้องหมาตำรวจเอาน้ำไปเลยครับกลายเป็นหมาน้อยไปแล้วโอ้ยยังไงลูฟี่เอาไปเลยครับคุณมังกี้ดีลูฟี่เอาน้ำไปเลยกลายเป็นลิงนี่ไงมังกี้ดีลูฟี่กลายเป็นลิงจริงอยู่ไหนกันเนี่ย
อยู่ไหนกันทำไมมันหายากจังเลยผมหาไม่เจอครับไม่ไหวแล้วอะคำใบ้แล้วกันนะเจ้าของเล้ากระต่ายดูเหมือนเธอจะออกไปที่ไหนสักแห่งเพื่อพบลูกค้าคนสำคัญนี่ไงครับเป็นเจ้าของเล้ากระต่ายตรงนี้อ๋อนี่ไงเจอแล้วนี่ไงโอ้นี่ไงมาซื้อขายกระต่ายกันนี่เองคนต่อไปเอานี่ไงอยู่นี่เองไปอยู่บนด่านฟ้าเรือเรียบร้อยแล้วเราขึ้นไปได้ไงเนี่ยกลายเป็นหมาพุดเดิ้ลปะเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับบูธกัปตันเชอร์แมนจะถูกขังอยู่ในห้องใต้หลังคาเพราะแต่ไอ้หมอนั่นมันไปก่อเรื่องอะไรมากันเนี่ยกัปตันเชอร์แมนพบเชอร์แมนที่ห้องใต้หลังคานี่ไงเชอร์แมนกัปตันเชอร์แมนโอ้โหสภาพนี่แบบดูไม่ได้เลยครับคืออะไรอ่ะเล่นไพ่แพ้หรอต้องหาขอให้คุณเชอร์แมนอีกเจ็ดยางกระต่ายตุ๊กตากระต่ายนะครับมีชุดนาฬิกาเหมือนจะเป็นรูปแฟนของเขานะครับก็สองทางไกลหมวกแล้วก็ถุงเท้ามันผมจะเจอกระต่ายอยู่นะนี่ไอ้กระต่ายที่มันดักห้องน้ำอยู่เนี่ยนี่เลยจะได้เข้ากันสักทีนะเอ้ยเจอจู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 สุไคเซนมาเลยเป็นรูปแฟนเขาอันนี้ปะเนี่ยหรืออันนี้ไม่ใช่นะรูปตกเยอะอยู่เหมือนกันเอ้ยยังไงถุงเท้าอยู่กับกระปะนี่เองไอ้นี่แกะปะเนี่ยแกะแต่ว่าถูกตัดขนไปแล้วขาดแกอีก2ตัวเอ้ยนี่ไงเจอจูจูสึไคเซนอีกแล้วปลาดาวปลาดาวที่ศาลเจ้าเออโหขาดอีกตั้ง2ตัวว่าผมต้องใช้คำใบ้อีกแล้วว่ะหาไม่เจอเลยสักอันเนี่ยหาโคตรยากเลยอ่ะเริ่มจากรูปแฟนแล้วกันปิวหายไปขณะแข่งเต้นนี่ไงเหมือนเต้นกันอยู่ตรงนี้แสดงว่าน่าจะอยู่แถวนี้นี่แหละนี่ไงรูปกระเด็นเลยแต่ว่าไม่ใช่สักรูปเลยนะอ๋อนี่ไงมันมีทางลอยมาแถวนี้นี่ไงเจอแล้วโอ้โหมันปิวเวียนนี่เลยปิวเวียนนี่เลยต่อไปเป็นเสื้อแล้วกันเสื้อตัวโปรดของเชอร์แมนแขวนไว้สักที่ขณะต่อแถวเข้าร้านก็น่าจะอยู่ชั้นแรกปะนี่ไงต่อแถวกันอยู่ตรงนี้เลยแขวนไว้ขณะต่อแถวเข้าร้านเหรอแขวนไว้ไหนอ่ะแขวนไว้ไหนไม่รู้ผมลองใช้จูจูแล้วกันนะเราใช้จูจูได้เพื่อเพิ่มคำใบ้ที่ที่คนต่อคิวยางไปห่างว่าใบแค่นี้เหรอก็คือตรงนี้ไงแต่คือหาไม่เจอขออีกได้ปะไปดูอันอื่นก่อนแล้วกันอ่ะดูนาฬิกาเข็มอ๋อมันคือเข็มทิศล้ำค่าที่ถูกฉกไปหลังมีเรื่องกับกลุ่มทหารเรือนิสัยเสียหรือว่านี้น่าดูแบบเอาเรื่องอยู่นะทำไปเล่นไปเอ้าเจอแล้วเจอนี้เฉยเลยกดมั่วๆงั้นเราไปดูหมวกก่อนแล้วกันถูกสาวลึกลับเอาไปหลังโดนหวานเสน่ห์สาวลึกลับไหนอีกอะน่ายากกว่าที่คิดอีกเนี่ยผมหาใครไม่เจอสาวลึกลับเอ้ยเจ้าเจอแกะเจอแกะเพิ่มอีกตัวนึงเอ้ยเอานี่ไงเจอเสื้อแล้วอ๋อนี่ไงนั่นนี่เข็มทิศนี่ไงกัปตันเรือนี่ใส่เสียถูกสาวลึกลับหวานเสน่ห์นี่ไปเนี่ยสาวลึกลับหวานเสน่ห์ลึกลับไปเนี่ยคนนี้แม่นกยุงดูจูจูแล้วกันยิงลึกลับภายใต้หน้ากากอ้อนี่เหรออ้อนี่ไงเจอครบแล้วโอ้โหสุดยอดโอ้โหกว่าจะหาเจอนี่เอาคืนมาเลยขอคืนนะครับแล้วก็ได้หมวกจากสาวลึกลับมาด้วยแล้วหน้าแดงทำไมเราอะแล้วก็ไปแย่งถุงเท้ากับกระปะเรียบร้อยได้คืนไปหมดแล้วครับคุณเชอร์แมนเอาละออกเดินทางได้แล้วก็ทำตัวอีกรอบนึงเนี่ยคุณเชอร์แมนเก็บดีๆดิเรียบร้อยแต่เควสลองเรายังไม่หมดนะเกือบหมดแล้วจู่ๆอีก2ตัวและแกะอีกตัวนึงเอาเป็นว่าผมขี้เกียจหาแล้วครับทุกคนใครอยากหานะครับก็ไปโหลดเล่นกันได้นะเกมนี้กลับบ้านและเสร็จไปเรียบร้อยแล้วสำหรับงานที่2ต้องขอบคุณท่านเทพมากที่ตั้งใจทำงานเรานั้นยังไม่ทันได้ทำอะไรต่ออยู่ๆก็มีงานเข้ามาอีกแล้วเอ้าแต่มีคนมารับงานตัดหน้าเรานั่นก็คือเทพธิดาอีกคนนึงยังไงล่ะที่เปิดบริษัทหาของเหมือนกันเธอมีชื่อว่าเฟยพอเห็นปุ๊บก็รู้ได้เลยว่าเทพธิดาเฟยเนี่ยน่าจะเป็นคู่อริของเทพธิดาเหมยอย่างแน่นอนเทพธิดาเฟยเนี่ยก็มีลูกจ้างเหมือนกันไอ้หมอนั่นมันชื่อว่ากัดแล้วมันหล่อเท่กว่าเราเยอะเลยแต่ว่าชะตากรรมของเรากับมันเนี่ยก็เป็นทาสเหมือนกันและนี่ก็คือการเปิดตัวคู่แข่งของเรานั่นเองเราจะต้องไม่แพ้ในศึกการหาของครั้งนี้แต่ว่าตอนนี้เกมมีให้เล่นแค่นี้เพราะว่ามันเป็นแค่เดโมนะครับโอเคสำหรับเกมนี้อย่างที่บอกไปถ้าใครอยากเล่นนะครับLost and Found Corporationไปโหลดเล่นกันได้ฟรีในสตรีมตอนนี้เพราะว่ามันเป็นเดโมนะตัวเต็มยังไม่ออกสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แล้วกันไปแล้วครับเจอกันบ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าคุณทำของหายให้นึกถึงเราเพราะเราก็ทำหายเหมือนกัน